เครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งครับของ Google นะครับที่มีลักษณะคล้ายๆ Google Trends นะครับก็คือ Google Book and Graph Viewer นะครับอันนี้ทำหน้าที่คล้ายๆ Google Trends นะครับแต่ว่าแทนที่จะหาเทรนด์จากคำค้นของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผู้ใช้งาน Google Search ทั่วไปนะครับ Ngram Viewer เนี่ยนะครับจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มหรือเทรนด์ของคำที่ปรากฏอยู่ในหนังสือที่พิมพ์ออกมานะครับซึ่งหนังสือเหล่านี้ส่วนก็จะเป็นหนังสือที่อยู่ใน Google Books นะครับที่ถูกทำการสแกนแล้วก็ทำดิจิทัลไว้นะครับทำให้เป็นมีลักษณะเป็นดิจิทัลไว้นะครับใน Google Book นะครับอันนี้ก็จะช่วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้จะเหมาะสำหรับในการดูเทรนด์ของคำนะครับที่มีความสำคัญในวงการวิชาการวงการเขียนนะครับอาจจะเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาระดับอุดมศึกษานักวิจัยนักวิชาการทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งาน Google Ngram Viewer กันดูนะครับครับเมื่อเราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับก็ถ้าคือวิธีการที่เข้าสู่ Ngram ง่ายที่สุดก็คือผ่านการเซิร์ชบน Google Search นะครับพิมพ์ว่า NGARM นะครับ Ngram หรือ Ngrams ก็ได้ก็เติม S ก็ได้นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับหรือถ้าท่านสะดวกจะพิมพ์บน URL ตรงนี้ของท่านเข้าไปในแถบการค้นหานะครับกล่องค้นหาเนี่ยก็เป็น books.google.com/ngrams นะครับแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเมื่อเปิดหน้า ngram ขึ้นมานะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีชื่อ Google Books Ngram Viewer นะครับคำว่า ngram เนี่ยมันเป็นศัพท์ในทางสารสนเทศนะครับแล้วก็ที่ใช้หมายถึงคำนะครับที่ปรากฏอยู่ในตัวเอกสารอะไรเงี้ยนะครับก็ฉะนั้นหน้าที่ของ Google Books and Graph Viewer ก็คือหน้าที่ในการค้นหาคำนะครับที่ปรากฏอยู่ในเอกสารต่างๆแล้วก็ความถี่ครับดูความถี่ว่าคำนั้นในปีนั้นปรากฏอยู่กี่คำบ่อยแค่ไหนมากแค่ไหนนะครับแล้วก็แสดงมาเป็นเทรนด์ให้เราเห็นหลายปีนะครับซึ่งเราเลือกได้นะครับทีนี้เมื่อเราเปิดngram ขึ้นมานะครับหน้า default ของมันก็จะเป็นภาพนี้นะครับเป็นการสืบค้นคำ3คำครับตรงนี้เป็นช่องที่ทำให้เราใช้ในการช่วยในการสืบค้นนะครับตัว default ของมันสืบค้นแสดงตัวอย่างให้เราเห็นนะครับสืบค้นคำว่า Albert Einstein Sherlock Holmes แล้วก็ Frankenstein นะครับอันแรกเนี่ยเป็นบุคคลจริงอีก2อันนะครับเป็นจากชื่อจากนวนิยายนะครับท่านก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นคำค้นนะครับคำค้นขั้นโดยคอมม่านะครับแล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาคำนะครับจะดูคำเหล่านี้ระหว่างปีไหนถึงปีไหนนะครับปรากฏอยู่ในหนังสือตั้งแต่ปีไหนนะครับอันนี้ default ค่า default ของมันอยู่ที่ปี1800นะครับจนถึงปี2000แล้วก็เป็นปรากฏอยู่ในเอกสารตำราหนังสือหรือบทความภาษาอังกฤษนะครับซึ่งตอนนี้ Google Ngram Viewer เนี่ยนะครับซัพพอร์ตหรือสนับสนุนภาษาเพียงไม่กี่ภาษาไม่เยอะนะครับไม่เยอะเท่า Google Trends นะครับมีภาษาอังกฤษซึ่งแบ่งเป็น American English ก็ได้ British English ก็ได้นะครับมีภาษาจีนมีภาษาฝรั่งเศสมีภาษาเยอรมันภาษาฮิบรูอิตาเลียนรัสเซียสเปนนะครับอันนี้เป็นภาษาที่ Ngram ยังสนับสนุนอยู่ณปัจจุบันยังไม่มีภาษาไทยนะครับยังไม่มีภาษาไทยก็แต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นประโยชน์ในการสืบค้นคำภาษาอังกฤษเพื่อเห็นว่าคำบางคำเนี่ยที่ใช้อยู่ในวงวิชาการหรือในวงการที่เราอยู่เนี่ยมันมีคนใช้เยอะมากแค่ไหนในแต่ละปีจะได้รู้ว่าเอ๊ะงานที่เราทำอยู่มันน่าสนใจหรือมันใหม่หรือไม่นะครับทีนี้อันนี้คือเลือกปีนะครับระหว่างปี1800ถึง2000นะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้คือกด search แล้วนะครับท่านจะเห็นว่าเทรนด์ของมันเป็นดังนี้นะครับสีเขียวเนี่ยนะครับสีเขียวคือคำว่า Frankenstein ครับสีแดงคือคำว่า Sherlock Holmes นะครับแล้วก็สีน้ำเงินคือคำว่า Albert นะครับ Albert Einstein นะครับท่านจะเห็นว่าเทรนด์ตั้งแต่ปี1800มาเนี่ยนะครับคำว่า
Frankenstein เนี่ยมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า Sherlock Holmes ยังไม่ปรากฏนะครับ Sherlock Holmes จะมาปรากฏในปีปลายศตวรรษที่19นะครับคือ1890 1888เริ่มต้นเป็นต้นมานะครับเริ่มมีคำว่า Sherlock Holmes ปรากฏนะครับส่วนคำว่า Albert Einstein เนี่ยเริ่มมาปรากฏในปีต้นทศวรรษที่20คือ1919นะครับเริ่มมีข้อมูลเกี่ยวกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ปรากฏอยู่ในหนังสือนะครับแล้วท่านก็เห็นว่าหลังจากนั้นเทรนด์มันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะฮะจนถึงปี2000เนี่ยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยมีปรากฏชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือน้อยกว่าคําว่าแฟรงเกนสไตน์นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มากกว่าคําว่าเชอร์ล็อกโฮมอันนี้ก็เป็นเทรนด์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเห็นภาพนะครับว่ามีคนพูดเรื่องนี้ไว้แล้วกี่คนนะครับทีนี้ผมจะลองดูนะครับลองเซิร์ชคำที่เกี่ยวข้องกับในทางวิชาการบ้างครับผมเป็นเนื่องจากผมเป็นนักวิชาการทางด้าน Public Administration การบริหารภาครัฐนะครับแล้วก็ในช่วงระยะที่ผ่านมาเทรนด์ที่เราสนใจคือคำว่าการกระจายอำนาจนะครับก็คือภาษาอังกฤษใช้คำว่า decentralization ลองดูนะครับว่าคำว่าการกระจายอำนาจมีคนสนใจเขียนแล้วก็อยู่เป็นหนังสือมากแค่ไหนนะครับผมใช้คำว่าdecentralization นะครับตัว C น่าจะเป็น American English น่าจะโอเคอยู่นะครับลองดูจนถึง2018นะครับไม่แน่ใจว่าเอา2017ลองดูนะครับว่าจะมีไหมข้อมูลมันจะถึงแค่2008นะครับเท่านี้นะครับก่อนหน้านั้น Google Books อาจจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับไม่มีหนังสือนะครับในหลังก่อนหน้าปีหลังปี2009ลงไปนะครับถ้าจะเห็นว่าอันนี้เป็นเทรนด์นะครับของคำว่า decentralization ที่ปรากฏอยู่ในตำราเอกสารต่างๆนะครับคำนี้นะครับเริ่มปรากฏในปี1855นะครับในช่วงกลางศตวรรษที่19เป็นต้นมาแล้วก็ท่านจะเห็นว่าเทรนด์ของคำว่า decentralization เนี่ยมันเริ่มพีคมันเริ่มพูดกันถึงกันมากเนี่ยในปี1972นะครับในทศวรรษที่1970นะครับอันนี้ก็แสดงมันก็สอดคล้องกับความรู้ในทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับว่าการกระจายอำนาจเป็นเทรนด์ที่เริ่มได้รับความนิยมทั่วโลกเนี่ยในปี1972นะครับทีนี้ลองดูคำที่เปรียบเทียบกับคำอื่นบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับที่สัมพันธ์เป็นเทรนด์เป็นแนวโน้มทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่นะครับเอาลองดู Public Private Partnership นะครับคือการหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนนะครับลองพิมพ์เข้าไปนะครับPublic Private Partnership นะครับครับโอเคคำว่า Public Private Partnership ค่อนข้างเป็นคำใหม่ดังที่ท่านจะเห็นในจากกราฟนี้นะครับคำนี้เพิ่งปรากฏเมื่อในปีในต้นยุค1990นะครับคือประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ Decentralization มันจึงแตกต่างกันมากนะครับลองดูอีกคำหนึ่งครับ New Public Management นะครับการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะครับนะครับสมมุติเราลองตัดคำว่า decentralization จะเห็นว่าเทรนด์มันการจัดการภาครัฐแนวใหม่มันค่อนข้างจะมีคำที่ปรากฏในหนังสือจำนวนปริมาณเท่ากับ public private partnership นะครับโอเคลองตัดคำว่า decentralization ออกดูจะเห็นภาพอีก2คำนั้นชัดเจนขึ้นนะครับโอเคท่านจะเห็นว่า public private partnership นี่นะครับเริ่มได้รับความสนใจมาตั้งแต่ปลายยุค1960นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังได้รับความสนใจอยู่นะครับกราฟยังพุ่งสูงอยู่ส่วนคอนเซปต์คำว่าการจัดการภาครัฐแนวใหม่ New Public Management นะครับจริงๆเนี่ยเริ่มต้นคำนี้จริงๆนะครับก็มีคนตั้งคำนี้นะครับในต้นยุค1990นะครับฉะนั้นคำนี้จึงเพิ่งเริ่มมีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเป็นคอนเซปต์ที่มีใช้มาสัก 20-30 ปีเหมือนกันนะครับอีกคำหนึ่งนะครับ privatization การแปรรูปองค์กรภาครัฐนะครับก็จะเห็นเทรนด์นะครับอันนี้เครื่องมือนี้มันดีอย่างไรนะครับมันก็คือช่วยให้ท่านเห็นว่ามันมีประเด็นไหนที่คนยังพูดน้อยอยู่มีประเด็นไหนที่คนยังพูดไปเยอะแล้วอาจจะไม่น่าสนใจหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องไม่น่าสนใจกับงานวิจัยของท่านนะครับท่านก็จะช่วยให้ท่านสามารถเลือก
หัวข้องานวิจัยหรือนำทฤษฎีที่ค่อนข้างใหม่หรือกำลังปรากฏขึ้นใหม่เนี่ยมาใช้ได้ดีมากขึ้นในงานวิจัยของท่านนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมืออันนึงของที่ Google มีไว้ให้เราใช้ฟรีๆนะครับแล้วก็ทดลองกันใช้ดูนะครับ